สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการพระเครื่องน่ารู้กับ Amulet ออนไลน์ความรู้มีไว้แบ่งปันพบกับผมวรภาสบุญมั่นเรามาศึกษาสะสมอย่างรู้คุณค่ากันนะครับในวันนี้ขอนำท่านมาพบกับพระกำแพงสุ้มกอพิมพ์เล็กมีลายกนกสุดยอดพระหายากอีกองค์หนึ่งของเมืองไทยครับมาทราบประวัติพระเครื่องกันสักนิดหนึ่งนะครับพระกำแพงสุ้มกอนะครับถือเป็นสุดยอดพระเครื่องนะครับเป็นพระยอดนิยมที่จัดอยู่ในพระชุดเบญจภาคีสร้างโดยพระมหาธรรมราชาลิไทยเมื่อครั้งครองเมืองชากังลาวหรือเมืองกำแพงเพชรนะครับก่อนที่จะได้รับสถาปนาเป็นกษัตริย์องค์ที่5แห่งกรุงสุโขทัยพระกำแพงสุ้มกอเนี่ยนะครับได้รับการปลูกเสกโดยพระฤาษีนะครับอายุการสร้างถึงปัจจุบันก็ประมาณ700ปีมีพุทธศิลป์แบบสุโขทัยนะครับที่ได้รับอิทธิพลจากลังกานะครับองค์พระนะครับจะหนาสง่างามนะครับแม้องค์นี้จะเป็นพิมพ์เล็กนะครับแต่องค์พระก็มีความสง่างามนะครับถ้าเป็นพิมพ์ใหญ่เนี่ยจะเห็นชัดนะครับหนาสง่างามองค์พระประทับนั่งปางมารวิชัยอยู่ในซุ้มเรือนแก้วนะครับรูปกอไก่มี2แบบนะครับมีแบบมีลายกนกนะครับลายกนกก็คือลวดลายที่อยู่ในซุ้มเรือนแก้วเนี่ยนะครับทั้งสองข้างแล้วก็ไม่มีลายกนกนะครับซึ่งส่วนใหญ่ก็จะเป็นซุ้มกอดำนะครับมีขนาดพิมพ์นะครับมีพิมพ์ใหญ่พิมพ์กลางพิมพ์เล็กพิมพ์ขนมเปี้ยแล้วก็พิมพ์พัดใบลานนะครับทั้งหมดก็5พิมพ์นะครับเท่าที่พบเจอนะครับเป็นพระเนื้อดินเผานะครับซึ่งโดยทั่วไปเนี่ยก็จะมีความเป็นเอกลักษณ์ในเนื้อดินนะครับก็คือเนื้อละเอียดหนึบนุ่มนะครับเป็นพระเนื้อว่านนะครับเนื้อดินผสมว่านและเกสรดอกไม้นะครับมีความละเอียดหนึบนุ่มแล้วก็ปรากฏเม็ดสีแดงๆนะครับที่เรียกว่าว่านดอกมะขามเนี่ยปรากฏอยู่ในเนื้อพระนะครับพุทธคุณยอดเยี่ยมในด้านเมตตามหานิยมโชคลาภโภคทรัพย์แล้วก็ความมีสิริสวัสดิมงคลนะครับเดี๋ยวเรามาชมพุทธลักษณะโดยรวมขององค์พระกันนะครับขอเชิญท่านชมภาพรวมองค์พระกำแพงซุ้มกอพิมพ์เล็กนะครับองค์นี้เล็กกระทัดรัดนะครับเป็นพระหายากนะครับพบเจอได้น้อยลองเช็คขนาดกันนิดนึงนะครับก็ 1.5 เซนติเมตรนะครับกว้างลองเช็คสูงนะครับ2เซนติเมตรนะครับก็เป็นพระที่มีขนาดเล็กกระทัดรัดนะครับพุทธลักษณะเป็นพระประทับนั่งปางมารวิชัยนะครับอยู่ในซุ้มเรือนแก้วรูปกอไก่ด้านข้างมีลายกนกนะครับมีมิติความคมชัดนะครับงดงามนะครับเนื้อพระค่อนข้างหยาบนะครับมีคราบกรุเกาะ
คลุมอยู่ทั่วไปนะครับทั้งองค์พระเลยนะครับเป็นพระที่มีอายุมากกว่า600ปีนะครับสร้างในสมัยพระมหาธรรมราชาลิไทยกษัตริย์องค์ที่5แห่งกรุงสุโขทัยนะครับมิติการแกะพิมพ์พระนะครับมีความงดงามชัดเจนนะครับองค์นี้ปรากฏเส้นประพามณฑลด้วยนะครับนี่นะครับสมบูรณ์แบบเลยลองชมด้านข้างนะครับด้านข้างเรียบนะครับเช่นกันนะครับเรียบร้อยมีคราบกรุนะครับเกราะคลุมอยู่ทั่วไปด้านบนก็เช่นกันนะครับลองชมใต้ฐานนะครับเช่นกันนะครับเรียบแล้วก็มีคราบกรุเกาะติดแน่นนะครับคลุมอยู่ทั่วไปด้านหลังนะครับเป็นลักษณะหลังเรียบมีคราบกรุเกาะติดแน่นนะครับโดยรวมพระองค์นี้มีความสมบูรณ์นะครับเป็นพระเครื่องที่มีพุทธลักษณะงดงามสมบูรณ์ไม่มีหักซ่อมนะครับปรากฏลายกระหนกงดงามนะครับเป็นพระเครื่องที่เรียกว่าจิ๋วแต่แจ๋วนะครับเป็นหนึ่งในพระชุดปุญจภาคีของไทยนะครับเจ้าของคำพูดที่ว่ามีกูไว้ไม่จนนะครับเดี๋ยวเชิญท่านชมเจาะลึกเนื้อพระกันนะครับครับเรามาศึกษาเจาะลึกเนื้อพระกันนะครับขอเชิญท่านชมภาพเจาะลึกเนื้อพระกำแพงซุ้มกอพิมพ์เล็กนะครับพิมพ์มีลายกนกพิมพ์เล็กนะครับองค์นี้พระนะครับขนาด 1.5 คูณ2เซนติเมตรนะครับก็ขนาดเล็กกระทัดรัดนะครับเป็นพิมพ์มีลายกนกนะครับมีพุทธลักษณะที่มีความคมชัดงดงามนะครับนะครับเป็นด้านหน้านะครับชมรอบๆกันนะครับด้านข้างนะครับเป็นลักษณะด้านข้างเรียบนะครับนะครับอีกข้างหนึ่งใต้ฐานนะครับปรากฏคราบกรุเก่าคลุมอยู่ทั่วไปนะครับชมมิติองค์พระกันนิดหนึ่งนะครับมีมิติของการแกะพิมพ์พระที่งดงามนะครับงดงามชัดเจนนี่นะครับลายกนกก็คล้ายๆกับพิมพ์ใหญ่นะครับประทับนั่งปางสมาธิอยู่ในซุ้มเรือนแก้วนะครับนี่นะครับมีมิติความคมชัดลึกนะครับที่งดงามนะครับตามผิวพระนะครับก็ปรากฏคราบกรุเกาะติดแน่นอยู่ทั่วไปนะครับตามซอกลึกนะครับเนื้อพระปรากฏคราบเก่าที่เป็นธรรมชาตินะครับมีความเก่าที่เป็นธรรมชาติเซตแห้งนะครับเซตตัวแห้งครับ
ครับองค์นี้จิ๋วแต่แจ๋วนะครับเป็นพระหายากนะครับเพราะว่าพิมพ์เล็กเนี่ยมีการพบเจอน้อยนะครับครบเครื่องเลยให้ท่านชมภาพกรุคาบกรุนะครับนี่นะครับเจาะลึกลายกนกนะครับงดงามคมชัดนะครับปรากฏว่านดอกมะขามอยู่ในเนื้อพระนะครับเช่นเดียวกันกับพระกรุเมืองกำแพงนะครับองค์นี้ถ้าสังเกตนะครับลักษณะเนื้อจะค่อนข้างหยาบลองชมด้านข้างนะครับเป็นลักษณะด้านข้างเรียบนะครับแล้วก็ปรากฏคราบกรุเกาะคลุมอยู่ทั่วไปนะครับนี่เป็นด้านข้างนะครับใต้ฐานนะครับใต้ฐานก็เช่นกันนะครับมีคราบกรุเกาะติดแน่นนะครับดูง่ายเลยนะครับถึงความเก่านะครับอีกข้างหนึ่งนะครับนี่นะครับคราบกรุเกาะติดแน่นทั่วไปนะครับเดี๋ยวเราชมด้านหลังชัดเจนมากๆนะครับปรากฏคราบกรุก่อติดแน่นทั่วไปนะครับนี่เป็นด้านหลังโดยรวมแล้วนะครับพระองค์นี้มีความงดงามคมชัดนะครับแล้วก็มีความสมบูรณ์นะครับไม่มีหักซ่อมเป็นพระสุมกอพิมพ์เล็กพิมพ์ลายกนกนะครับพิมพ์เล็กมีลายกนกเป็นพิมพ์ใหญ่ก็เป็นพิมพ์นิยมอีกพิมพ์หนึ่งนะครับเป็นหนึ่งในพระชุดเบญจภาคีพุทธลักษณะนะครับโดยรวมก็เหมือนพิมพ์ใหญ่นะครับเป็นแต่เพียงว่าองค์พระมีขนาดเล็กกว่านะครับนะครับกรุนะครับที่ติดแน่นนะครับอยู่ตามซอกลึกของเนื้อพระนะครับสำหรับพุทธคุณนะครับของพระกำแพงซุ้มกอนะครับก็ถือเป็นสุดยอดในด้านเมตตามหานิยมโชคลาภโภคทรัพย์นะครับมีสิริสวัสดิมงคลนะครับถือไปไหนก็พบผ่านแต่เรื่องดีๆนะครับแล้วที่สำคัญนะครับเป็นเจ้าของฉายาว่ามีกูไว้ไม่จนนะครับตรงนี้ก็ถือว่าเป็นพระเครื่องที่ทรงคุณค่านะครับนำมาให้ท่านได้ชมเพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันนะครับในการที่จะร่วมกันอนุรักษ์นะครับศึกษาสะสมพระเครื่องพระบูชาไทยให้มีชื่อเสียงแล้วก็คงอยู่ตลอดไปนะครับเ
กำแพงซุ้มกอพิมพ์เล็กมีกนกนะครับก็เป็นสุดยอดพระหายากอีกองค์หนึ่งนะครับเป็นพระเครื่องยอดนิยมที่ทรงคุณค่านำมาให้ท่านได้ชมเพื่อเป็นการแบ่งปันความรู้กันนะครับหากท่านชอบใจก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ไว้นะครับกดกระดิ่งไว้จะได้ไม่พลาดชมในตอนต่อไปนะครับท่านสามารถศึกษาเพิ่มเติมได้จากหนังสือคัมภีร์ภาพพระเครื่อง6มิติหนังสือเล่มแรกของโลกที่มีภาพพระทุกองค์ครบทุกมุมมองทั้ง6มิติด้านหน้าด้านหลังด้านซ้ายด้านขวามุมบนมุมล่างครบทุกมุมมองช่วยยกระดับการเรียนรู้เรื่องพระเครื่องของท่านให้รวดเร็วขึ้นหนังสือไตรภาคีพระลีลากำแพงเพชรหนังสือรวมสุดยอดพระเครื่องปางลีลาของเมืองไทยหนังสืออมตะพระยอดขุนพลพระพุทธชินราชใบเสมาเรียนรู้เจาะลึกเกี่ยวกับพระพุทธชินราชใบเสมาพระเครื่องสำหรับผู้ที่ปกครองดูแลผู้คนควรมีติดตัวหนังสือพระเครื่องกับนักบริหารพระเครื่องแต่ละปางแต่ละองค์มีนัยยะในการบริหารงานอย่างไรเพื่อสร้างความสำเร็จที่มีประโยชน์ศึกษาได้จากหนังสือพระเครื่องกับนักบริหารหนังสือคู่มือคนทำได้เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการประสบความสำเร็จทำอย่างไรถึงจะประสบความสำเร็จศึกษาได้จากหนังสือเล่มนี้ครับเรียนรู้เรื่องราวมากมายในโลกกว้างผ่านโทรศัพท์มือถือท่องไปกับมือถือนำชมพิพิธภัณฑ์ศิลปะร่วมสมัยร่วมชื่นชมงานของศิลปินแห่งชาติอาจารย์ถวัลย์ดัชนีอาจารย์เฉลิมชัยโคสิพิพัฒน์และศิลปินแห่งชาติอีกหลายท่านจากหนังสือเล่มนี้ครับท่องไปกับมือถือโควิด19 timeนะครับ Lockdown Stay at Home New Normal มีความจริงเชิงประจักษ์อย่างไรมีมุมมองที่เห็นด้วยเห็นต่างอย่างไรศึกษาได้จากหนังสือเล่มนี้ครับ COVID-19 Time Art on Earth ศิลปะบนพื้นโลกที่รังสรรค์โดยธรรมชาติติดตามเดินคู่ไปกับผมนะครับร่วมศึกษาศิลปะที่ธรรมชาติสร้างสรรค์ไว้กับหนังสือ Art on Earth ท่องไปกับมือถือเที่ยววัดพระศรีสรรเพชรมรดกโลกที่ขึ้นทะเบียนโดยยูเนสโกแห่งพระนครศรีอยุธยาเดินเคียงข้างชมวัดพระศรีสรรเพชรไปพร้อมๆกับผมนะครับเป็นเรื่องราวที่ถ่ายทอดประสบการณ์ผ่านช่วงเวลานะครับเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันนะครับหนังสือที่กล่าวมาเป็นเพียงบางส่วนท่านสามารถติดตามงานของผมได้นะครับโดยเซิร์ชชื่อวรภาสบุญมั่นและซื้อหนังสืออ่านได้ในรูปแบบอีบุ๊กนะครับสามารถเซิร์ชหาแล้วก็ดาวน์โหลดอ่านได้เลยนะครับครับก็ขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามรายการมาโดยตลอดขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัย
และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายดลบันดาลให้ท่านและครอบครัวจงประสบแต่ความสุขความเจริญยิ่งขึ้นไปครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ